แต่ถ้านี่เป็นความฝันมันก็คงเป็นความฝันที่ดีที่สุดไปเลยไม่อยากจะตื่นขึ้นมาเลยสั้นไปว่าผมจะขอให้ค่ำคืนนี้ยาวนานไปตลอดกาลขอบคุณนะหมิงนี่เป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่เลยนะแต่เสียดายที่มันคงเป็นไปไม่ได้ตองทำไมตองถึงไม่เลือกผมผมเลิกกับหมิงแล้วนะพี่เขาคบกับผมเพราะว่าผมเป็นตัวแทนของพี่ตงโอ๊ยมิงโอ๊ยขอโทษมิงไม่ผิดหรอกพี่อ่ะผิดเองพี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่สแตนด์อินพี่ตงโทรมาใช่ป่ะรับสิว่าไงครับพี่ตงซ่อนพี่ไปนอนหมันหมาใช่ไหมมิงนี่มันจะบ้าไปกันใหญ่นะตลอดซ่อนมิงนี่มึงทำบ้าอะไรเนี่ยฮะตราบใดที่ผมยังอยู่ที่เนี่ยพี่จะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นพี่จะไม่ได้เจอซอนอีกก็ในที่สุดผมจะเล่นคู่พี่โจสักทีแถมคราวเนี้ยพี่เขาได้เป็นตัวหลักด้วยเฮ้ยยิมไอ้โจจะต่อมั้งบอกว่าคือแม่งหายหัวไปไหนไม่รู้แล้วโทรไปแม่งก็ไม่รับเนี่ยมึงเงียบเหอะไอ้สัตว์พี่เป้าพี่ผมขอโทษจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวไอ้โจมันก็มานะพี่เชื่อผมคอยดูเหอะจะจบงานเนี่ยนิ้งนายรู้ป่ะว่านายกำลังทำลายทุกอย่างที่พี่ทำมาหยุดครับหยุดไอ้เครียดโจบอลเขาโกรธชิบหายเลยเนี่ยเขาใส่ชื่อมึงไว้ในบัญชีดำแล้วแล้วผมทำไงอะพี่ชีวิตนี้ผมทำไปแค่สตันนะครับผมไม่เคยทำอย่างอื่นเลยอะพี่วุฒิกูขอโทษโจกองหนังนอกไงครับพี่วุฒิพี่จ้าเขาต้องการสตันอยู่เนี่ยครับไอ้บ้ามึงก็รู้ไม่ใช่เหรออุปกรณ์มันไม่ได้มาตรฐานเลยเว้ยเชื่อพี่นะโจอย่าไปทำเลยคุณหมิงหลบไปพี่โจอยู่ไหนกูอยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยมันอยู่ไหนไม่เป็นไรพี่ถ้าพวกพี่ไม่ช่วยผมผมไปหาคอนแทคจากที่อื่นก็ได้แล้วตัวโจป่ะคุณหมิงทำใจดีๆนะครับคุณโจเกิดอุบัติเหตุที่กองถ่ายแล้วก็พัดตกหน้าผาไปตอนนี้ก็หาตัวไม่พบพี่โจพี่โจโจโจจำแม่ไม่ได้เหรอลูกพี่แม่ไงขอโทษนะครับแต่ลูกป้าไม่อยู่แล้วอะสองแสนที่ชื่อโจเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้มาอยู่ในร่างของโจคนนี้ได้เดี๋ยวเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าผมว่าคนจำคนผิดแล้วครับความรู้สึกของพี่นะมันตายไปพร้อมกับร่างเก่าของพี่แล้วจะนานเท่าไหร่ผมก็จะรอนะพี่ผมจะรอพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วพี่อุตส่าห์ได้กลับมาทั้งทีอะพี่ท้อพี่คงไม่เอาตัวเองไปเจ็บแบบนั้นอีกครั้งหรอกโจเราได้โจคนใหม่แล้วแหละชีวิตใหม่แต่ทำไมรู้สึกว่าทุกอย่างมันค่อยๆกลับไปเป็นเหมือนเดิมวะไหล่ตัวหัวหูเหมือนมากเหมือนใครครับเหมือนตงใช่ไหมครับชื่อโจแล้วก็ยังเป็นสตันทีมพิวต์เนี่ยนะคงเป็นเรื่องบังเอิญแหละครับคุณหมิงผมได้ข่าวว่าพอผมออกมาเขาก็เล่นคล่องเลยนะฝากเช็คประวัติทีผมอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขานอกจากวิญญาณเป็นคนนั้นแทนคงมีความรู้สึกบางอย่างตกค้างมาถึงร่างกายนี้ด้วยโจยังไม่ตายแต่ก็ไม่ถือว่ามีชีวิตเฮ้ยโอ๊ยคุณหมิงคุณโจคุณโจคุณหมิงโจคุณหมิงคุณหมิงเราไม่ถึงพี่นะโอ้โหที่ถึงพี่อย่าโง่นะโจตาสว่างได้แล้วพี่คนเดียวที่เขารักคือพี่ตงฮัลโหลครับคุณหมิงผมมีเรื่องอยากคุยด้วยหน่อยอะมาเจอที่คอนโดนะนี่คุณต้องการอะไรกันแน่ค่ะคุณหมิงคุณเหมือนกับคนคนนึงที่ผมเคยรู้จักอะผมอยากให้คุณมาเป็นตัวแทนเขาคุณหมิงคุณออกมาจากบ้านผมเดี๋ยวนี้สายมากโทษทีนะคิดซะว่าทำเพื่อแม่ของเราแล้วกันเงิน5ล้านกับบ้านหนึ่งหลังให้แม่ผมแลกกับชีวิตผม1ปีชินซะนะปีนึงหลังจากเนี้ยน่าจะโดนมากกว่านี้ตอนนี้ผมเป็นเด็กเก็บคุณหมิงเขาครับพี่โจยังไม่ตายเจ้าไหมเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วผมต้องหาเขาให้เจอผมขอตัวกลับก่อนนะครับอยู่นี่แหละอยู่ข้างผมทำอะไรอ่ะไม่ต้องออกไปอย่ามายุ่งกับเขารู้ตัวอีกทีชีวิตผมก็วนกลับมาที่ลูกเดิมกลายเป็นตัวแทนระบายอารมณ์ของคนสองคนที่เคยทำให้ผมตายพี่เองได้อีกอ่ะขออีกเทงนะโจเมื่อกี้ลุงพูดถึงว่าเมื่อตอนภาคหนึ่งพี่ตงไม่ได้เล่นฉากฟันดาบด้วยตัวเองเอาแบบนี้แล้วกันถ้าตรงเล่นจริงทำไมฉากนั้นต้องหันหลังเลยแล้วถ้าไม่ใช่หลังพี่ตง
มันเป็นหลังใครมันเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะสแตนแมนหน้าใหม่แลกกับการเป็นสแตนด์อินประจำให้โตพี่โตผมขอโทษที่แฟนมันก็เป็นของจริงมาตลอดอ่ะนี่กลับมาหาผมเถอะขอร้องตอนนั้นผมคิดว่ายิงคงจับได้แล้วครับว่าผมคือโจคนเดิมผมไปเจอคนคนหนึ่งมาครับเขาเหมือนพี่โจมากอ่ะจนผมคิดว่าโจคุณเป็นใครกันแน่โจคนนั้นเขาตายไปแล้วเดี๋ยวคุณต้องมากับผมผมมีที่นึงที่อยากไปคุณปากพี่จะโกหกผมอ่ะแต่ร่างกายพี่มันฟ้องหมดแล้วใช่ไหมอ่ะพี่โจอะไรเจอตัวคุณโจแล้วครับคุณร้องไห้ทำไมตอนนี้โจทำไมพี่ไม่บอกผมนะครับว่าพี่กลับมาแล้วอ่ะทั้งที่พี่ก็อยู่ข้างผมมาตลอดก็ถ้าพี่บอกอ่ะไหนก็เอาพี่เป็นตัวแทนไอ้ตรงไปตลอดชีวิตอ่ะดิตรงหอถ้าเป็นไอ้ตรงเนี่ยมิงก็คงไม่ใช้ได้หันหลังเพราะอยากเห็นแล้วละหลอกของมันใช่ป่ะโถพี่ก็ใจผิดละว่ารักแรกและรักเดียวของผมอ่ะมันก็คือพี่มาโดยตลอดอ่ะสิ่งที่ผมรักในพี่ตรงอ่ะก็คือแผ่นหลังของเขาในหนังที่จริงๆแล้วมันคือแผ่นหลังของพี่อ่ะพี่โตไม่ว่าพี่จะอยู่ในร่างไหนอ่ะพี่ก็คือพี่นะผมรู้ว่าตอนนี้พี่เกลียดผมแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อให้พี่กลับมารักผมมาอีกครั้งทำอะไรนะครับไม่สมกับเป็นนายเลยนะผมกลัวผมกลัวจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกแต่กำลังจะทำหนังให้สแตนด์อินพี่เล่นนะพี่ตงช่วยพูดจาให้เกียรติพี่โจด้วยนะครับตอนนี้พี่โจเขาเป็นแฟนผมไม่มีชื่อพี่อะพี่ตงมิงถ้าผมไปเรื่องได้รู้ถึงที่บ้านแน่มิงพี่ตงไอ้มิงพอแล้วพี่ต้องขอโทษพี่โจต่อหน้าผมเลิกกันซะไม่งั้นนะเรื่องต้องถึงถึงพ่อแน่ในเหตุการณ์แบบนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีอะเราหนีไม่พ้นหรอกมิงแม่ผมไม่ได้คิดว่าจะหนีอะมิงพี่เหนื่อยแล้วอะพ่อนะพ่อครับผมกำลังคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่เขาชื่อว่าโจตอนนี้มิงโดนขังอยู่ที่บ้านพอไปบอกพ่อว่าคบกับใครก็ทำไมทำแบบนี้จะได้มาตั้งหลักที่นี่อะฉันให้แกสองคนคบกันก็ได้แต่แกต้องออกจากบ้านนี้ไปตัวเปล่าแล้วก็จะกลับมาแค่เนี่ยหน้าอีกแต่ผมเลือกพี่โจจะจ้องพี่อีกนานไหมเนี่ยผมแค่อยากมองหน้าพี่ให้ชัดๆอ่ะจะได้รู้ว่าไม่ได้ฝันไปโจพี่ขอร้องล่ะพี่โจเมื่อไหร่จะเลิกเป็นคนดีสักทีวะเก็บมัน10ล้านบาทเป็นค่าแรกตัวเขากับผมมิงถามมิงไม่ได้นะมิงหนีไปเร็วไปพี่โจผมกลัวว่าพี่จะหายไปอีกผมกลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงพี่พี่โตผมกลัวโตไม่เหนื่อยอีกเหรอเจ้ากลับมาอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายอีกครั้งแต่วันนี้เจ้าจะได้เป็นคนเลือกเองแล้วแต่ถ้ามิงไม่มีพี่อะชีวิตมึงจะดีขึ้นกว่านี้นะพี่ไม่รักผมแล้วหรอพี่ไม่อยากให้ผมรอพี่กลับบ้านแล้วหรอต่อให้ผมต้องเลิกกี่ครั้งผมก็ยังจะเลือกเหมือนเดิมเพราะมีคนที่รอผมอยู่กลับมาแล้วหรอนี่มึงจะย้ายไม่อยู่พี่แล้วจริงหรอโอ้ยมาแล้วมาพี่เพราะเขาเป็นคนสำคัญของผมที่ไม่ว่าใครก็มาแทนไม่ได้โจขอบคุณนะโจแต่ว่าถ้าชีวิตหมิงไม่มีพี่อ่ะหมิงก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรหมิงพี่จะหายไปไหนอีกนะแล้วผมเองก็เคยเชียร์ตายมาแล้วครับแต่ผมก็ยังกลับมาหาเขาไงมาพอดีเลยเพราะถ้าเกิดไม่มีเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่ออะไรเหมือนกันผมขอโทษจริงๆนะขอโทษสำหรับทุกอย่างหมิงรู้ไหมการที่พี่ต้องมาอยู่ในร่างนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของหมิงคนเดียวหรอกนะเป็นเพราะพี่เลือกที่จะรับงานนั้นเองเพราะงั้นเนี่ยหมิงเลิกโทษตัวเองได้แล้วนะวัยยศลูกชายนะพี่คิดนะว่าเพราะอะไรพี่ถึงได้กลับมาไม่ต้องตื่นเต้นสิขอบคุณนะที่วันนั้นยังไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนหมิงรู้ไหมถ้า
ึงวันนี้พี่จะมีความสุขขนาดไหนนะแต่ตอนนี้พี่มีความสุขมากที่สุดนะพี่โจเรามาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะแล้วคราวนี้ผมกอดถูกคนแล้วด้วยเดี๋ยวหมิงหมิง